วัสดีค่ะพบกับเอกเช่นเคยนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะเพื่อที่เราจะมาว่ายน้ำกันแล้ววันนี้เราจะรีวิวหางนางเงือกหางใหม่แต่มันดูแล้วมันไม่ใช่หางนางเงือกเลยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นหางเดี๋ยวไปดูกันเออไปดูกันดีกว่าเนาะหางจากที่ไหนบอกด้วยหางจากเมอร์เมดสตาร์ไทยแลนด์ซึ่งหางนี้ลูกค้าออกแบบเองและลูกค้าคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนั่นก็คือพี่เดซี่มาพอดีเลยนะสวัสดีค่ะเราต้องอยู่ตรงไหนย้อนแสงอ่ะพี่เดหางที่เท่าไหร่แล้วหางที่เท่าไหร่แล้วเป็นหางที่สองแล้วซึ่งหางที่สองนี้คือออกแบบเองออกแบบเองและเป็นหางประเภทไหนเป็นปลาชนิดอะไรดีกว่าเป็นปลาชนิดอะไรคือบอกไปมันก็ไม่เซอร์ใช่ไหมเอาขึ้นมาเลยดีกว่าเพราะตอนนี้อยู่ใต้น้ำตอนนี้อยู่ใต้น้ำนี่ดูความละเอียดแทน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 ว้าวตะวันจ้าคุณผู้ชมนี่นี่นี่โอ้มันสวยมากเลยตะวันตะวันสวยมากมากนี่นี่เดี๋ยวเรามีคนบุคคลที่แบบเพิ่งมาไงมาช้าคุณหญิงเกสมาช้าค่ะแก๊งนางเงือกของเราเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับพี่เดนะคะผู้ออกแบบหางของตัวเองหางที่สองเป็นหางปลาวาฬเพชรฆาตแรงบันดาลใจยังไงครับคุณพี่เดคือเรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยก่อนที่เดจะมามีหางซิลิโคนอันแรกเนี่ยเดเคยทำหางผ้าเองหางหนึ่งซึ่งเย็บด้วยตัวเองนั่นก็คือเป็นหางสีดำแล้วก็เอาสีขาวมาแต้มซึ่งพอไปไหว้ที่ศาลน้องก็จะบอกว่าอุ๊ยพี่ประวันเพชรฆาตพี่ประวันเพชรฆาตมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละตัวชานี่คือตัวซิกเนเจอร์มันคือซิกเนเจอร์ของเราพอมีหางแรกเป็นหางปลาแบบปลามีเกล็ดอะไรพวกนี้เราก็แบบคิดในใจว่าเฮ้ยต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวของตัวเองก็เลยออกแบบแล้วก็คุยกับทางเพจ Mermaid Star Thailand ให้ทำให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย Mermaid Star Thailand ก็บอกว่าโหงานนี้มันแบบเป็นอะไรที่ยากมากมันยากจริงๆพี่แต่ถ้าพี่อยากได้ผมก็จะจัดให้ใช้เวลาผลิตประมาณครึ่งปีไม่ถึงไม่ถึงเราพูดเวอร์นิดนึงอ่ะเพราะว่ากว่าจะได้เนื้องานแบบนี้คือค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะก็เดี๋ยวเรามาดูบนบกก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้พี่เดใส่ให้เราดูแล้วก็ว่ายน้ำโชว์อีกทีนึงแล้วกันนะคะโอเคดูนี้ก่อนนี่อันนี้ตั้งแต่คลิปอันนี้คือชาคลิปหาแล้วบอกเลยว่าฟินตรงเนี้ยไม่ใช่ฟินเก่านะเป็นฟินใหม่แล้วไม่มีรอยฟินเลยอ่ะว่ายได้ไวอย่างที่แบบเราอยากจะว่ายไวเท่าไหร่ก็สามารถว่ายได้ด้วยความที่ตัวของเดย์เองเนี่ยเป็นคนที่ว่ายน้ำเร็วอยู่แล้วก็จะติดนิสัยว่ายเร็วถึงแบบโดนเทรนมาบอกว่ายูต้องว่ายช้าๆยูว่ายช้าๆแต่เราคือว่ายช้าไม่ได้แล้วก็เลยต้องแบบว่าออกแบบหางที่ทำให้เรามีสปีดตัวเองได้เร็วมากขึ้นอ่ะฮะโอเคเกิดมาเพื่อพี่เดย์เลยเฉพาะสวยนะดูเป็นปลาแบบว่าประวานมากอะดูด้านหลังด้านหลังให้ดูซิเนเจอร์คือมันไม่แทบไม่มีรอยต่อเลยอะไรดำดำงมหอยไม้เลิศมากอะฮะไม่มีรอยอันนี้ถ้าเกิดน้องสังเกตเวลาไปทะเลก็จะเห็นว่าประวานเป็นชะค่าเขาจะมีตาใหญ่ๆของน้ำเหมือนเป็นหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังเนาะไหนโชว์คีบด้านหลังด้วยนี่เวลาว่ายนะก็จะแบบว่ามีคีบด้านหลังอะไรอย่างงี้นะจ๊ะนะโอเคเดี๋ยวให้เวลาพี่เดใส่หางก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรอดูพี่เดว่ายยังไงบ้างนะคะในการเป็นปลาวาฬนะโอเคสักครู่ค่ะเป็นพิเศษตอนนี้พี่เดก็ใส่หางใกล้เสร็จแล้วนะคะพี่เดใส่สิโหบอกแล้วมันต้องใส่ข้างบนก่อนเดี๋ยวพี่เดลองให้มันว่ายให้มันขยายหน่อยก็ได้เออให้มันขยายก่อนแต่ว่ายได้อยู่ปะไหนลองได้ลองว่ายลองว่ายแบบกระพือซิใหม่อยู่อ่ะใหม่มากมันมีขาสวยมากค่ะก็เอ็มใส่มีถึงนี่นะค่ะเอ็มใส่อ่ะWe'll be right back.
พือด้วยนะกระพือด้วยข้างเออลดโอ้ข้างข้างมันกระพืออย่างนี้ด้วยอ่ะข้างข้างเหมือนแทงกินเลยกระพือเฮ้ยได้ไว้มันมาดีไหมขอสัมภาษณ์ว่ามันกว่ารุ่นเก่ายังไงมันกว่ารุ่นเก่าเยอะมากเราว่ายได้เร็วมากด้วยใช่ไหมใช่ไม่แล้วต้องอกคืออะไรครับพี่หมดละโอเคอันนี้ก็เป็นหางปลาวาฬเนาะสวยงามมากว่ายดีไหมคะว่ายดีฟินใหม่ด้วยประทับใจนะคะว่าใหม่ๆมันยังแบบจะมันยังไม่ใส่แบบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็คือแบบแค่นี้ก็คือแบบเฮ้ยติดแล้วเลิศพี่เดชตีให้ดูได้ไหมอันนี้ตีหางได้นะปั๊บได้เลยตีดังปั๊บเหมือนปลาวาฬเขาตีได้ไหมไม่ขึ้นนะเออสวยจนไม่ไหวเลิศนี่นะคะก็เป็นหางนางเงือกที่เป็นลายปลาวาฬนะคะก็เป็นหางที่สองของพี่เดแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่เดว่ายน้ำฟินไปกับการใส่หางนางเงือกนี้ก่อนแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญรักตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเอกสำหรับวันนี้เอกต้องขอขอบคุณทางเมอร์เมดสตาร์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็เพื่อนๆชาวเมืองของเราทุกๆคนบ๊ายบาย